ทาความรู้จักกับการสอบซูห่งการสอบเข้าระดับชั้นมหาวิทยาลัยของนักเรียนในประเทศเกาหลีใต้หนึ่งในการสอบที่ตึงเครียดมากที่สุดในโลกการสอบซูห่งหรือ College er s c h o l a s t i c a b i l i t y Test จัดขึ้นโดยสถาบันประเมินผลและวิจัยแห่งเกาหลีหรือ KICE ซูห่งเป็นการสอบที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและนักเรียนเกาหลีใต้แทบทุกคนจะต้องผ่านการสอบนี้เนื่องจากเกาหลีใต้ไม่มีมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้นหากผู้สอบมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์พวกเขาทำได้เพียงแค่ต้องรอสอบใหม่ปีหน้าหรือไม่ก็ต้องเลือกศึกษาต่อต่อตางประเทศเท่านั้นการสอบซูหนึง่งซึ่งเหมือนเหตุการณ์สำคัญประจำปีของเกาหลีใต้มีกระบวนการที่น่าสนใจและน่าทึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันสอบเริ่มจากการจัดทำข้อสอบการจัดทำข้อสอบจะถูกจัดทำขึ้นในสถานที่ลับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชนบทในป่าเขาจากการระดมสมองของเหล่าศาสตราจารย์ และครูระดับมัธยมปลายที่ถูกคัดเลือกมาเป็นพิเศษและผู้จัดทําข้อสอบจะไม่สามารถติดต่อเพื่อนหรือครอบครัวได้ร่วมเดือนจากนั้นในวันสอบซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีเท่านั้นห้างร้านและบริษัททั่วประเทศจะต้องเปิดทําการช้าลงหนึ่งชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่เดินทางไปยังสนามสอบต่างๆต,ตำรวจจะออกมาควบคุมการจราจรกันแบบเต็มกําลังหากนักเรียนคนไหนประสบปัญหาในการเดินทาง หรืออาจไปาสายพวกเขาสามารถขอให้ตำรวจไปส่งที่สนามสอบได้ด้วยเช่นกันและถึงแม้ว่าในเกาหลีใต้การประท้วงจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแทบทุกวันแต่จะมีแค่วันนี้เท่านั้นที่รู้กันว่าจะไม่มีการประท้วงหรือการชุมนุมใดๆเกิดขึ้นเด็ดขาดกองทัพเองก็จะหยุดการฝึกซ้อมทางอากาศรวมถึงทุกสนามบินในเกาหลีใต้ก็จะระงับการขึ้นบินและลงจอดในช่วงเวลาที่มีการสอบ listening หรือการสอบที่ต้องใช้การฟัง ในวันนั้นการเรียนการสอนจะหยุดในทุกระดับชั้นแต่นักเรียนบางส่วนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมาให้กำลังใจนักเรียนกันที่สนามสอบกันอย่างคึกคักบางส่วนก็ไปสวดมนต์ขอพรกันที่วัดหรือที่โบสถ์ในขณะที่ในสื่อโซเชียลสื่อโทรทัศน์เหล่าคนดังศิลปินดาราก็จะเขียนโพสต์หรือออกมาพูดให้กำลังใจผู้เข้าสอบกันการสอบซูหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญในชีวิตของชาวเกาหลีใต้สำหรับบางครอบครัว ที่คาดหวังให้ลูกได้เข้ามาที่ลายชั้นนําของประเทศพวกเขาอาจจะต้องเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยทีเดียวโดยเฉพาะหากเป้าหมายคือสามมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศที่เรียกันย่อๆว่าสกายอันได้แก่โซโนัชแนลยูนิเวอร์ซิตี้หรือมาหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลคเรียยูนิเวอร์ซิตี้หรือมาหาวิทยาลัยเกาหลีและยอนเซยูยนิเวอร์ซิตี้หรือมาหาวิทยาลัยยอนเซซึ่งจากสถิติ จะมีเพียง1%ของผู้เข้าสอบเท่านั้นที่สอบติดด้วยสภาพการแข่งขันที่ดูเดือดเช่นนี้สถาบาันกวดวิชาหรือที่เรียกกันว่าฮากวอนจึงได้รับความนิยมและกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับหลายครอบครัวในเกาหลีใต้จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าในปี2022ชาวเกาหลีใต้จ่ายค่าเรียนเสริมให้กับสถาบาันกวดวิชามากถึง26ล้านล้านวอนหรือราว71,000ล้านบาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ11,000บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งหากลูกคุณต้องการเข้ามหาวิทยาลัยดีๆนี่เป็นค่าใช้จ่ายบังคับที่แทบจะปฏิเสธไม่ได้ข้อมูลระบุว่า78%ของนักเรียนเกาหลีใต้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงระดับมัธยมปลายล้วนสมัครคอร์สกวดวิชากันทั้งนั้นทําให้ชีวิตส่วนใหญ่ของเด็กนักเรียนในเกาหลีใต้คือการไปเรียนตอน7จ็ดโมงเช้าพอเลิกเรียนก็ไปสถาบันกวดวิชาต่อ กว่าจะได้กลับบ้านก็ตอนค่ำๆอย่างไรก็ตามด้วยสภาพชีวิตของเยาวชนที่ดูตึงเครียดเช่นนี้รัฐบาลเกาหลีใต้เองจึงพยายามทําให้การสอบซูหนึ่งมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในโรงเรียนมากที่สุดเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับนักเรียนที่ไม่มีกําลังทางการเงินและเพื่อลดความจําเป็นของการเรียนกวดวิชาเช่นการตัดคําถามที่ยากเกินไปหรือคําถามค er ิวเลอร์เควชั่นออกซึ่งบางส่วนก็เห็นด้วยแต่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่า คำถามเหล่านี้คือโอกาสที่จะทําให้พวกเขาได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆและยิ่งถ้าสถาบันกฎวิชาไหนสามารถเก่งคําถามคิวเลอร์ควีชช่นได้อย่างแม่นยําก็จะยิ่งได้รับความนิยมมากกว่าสถาบันอื่นๆ